สวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้อยู่สนามบินกำลังจะเดินทางไปไหนนะน้องสร้อยวันนี้เราจะไปไหนกันไปไต้หวันค่ะวันนี้เราจะไปไต้หวันคุณผู้ชมตอนนี้คือสนุกมากเรากำลังอยู่สนามบินแล้วแล้วก็ได้เหรียญอันนี้แล้วแล้วก็เรากำลังจะขึ้นรถไฟฟ้าไปไหนเนี่ยไปเข้าไปในเมืองที่จะไปหาที่พักสำหรับที่พักนะคุณผู้ชมเดินเล่นเดี๋ยวจะไปหาอะไรอร่อยๆกินตรงนี้บ้านเราก็คือสยามอ่ะคุณผู้ชมเราอยู่แถวไหนนะซีเหมินใช่เราอยู่แถวซีเหมินคุณผู้ชมแล้วก็แถวนี้ก็คือสยามบ้านเรานั่นเองถ้าใครตามไอจีของเลเลอัพสตอรี่ไปเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเที่ยวกันไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรตามมาลุ้นด้วยนะคุณผู้ชมวันเนี้ยดูการขายดูการขายคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องคือถ้าตึก H&M ขนาดนี้นะต้องลมละลายแล้วเหอะการกินชาไข่มุกตอนนี้เรามีภารกิจที่จะต้องเดินหาชาไข่มุกก่อนแล้วคนไต้หวันเขาถือแก้วนี่คือร้านไหนผู้ชมมันคือหอยทอดร้านนี้ก็หอยทอดร้านนั้นก็หอยทอดสรุปคือต้องร้านไหนเ
สั่งอเมริกาคุณชอบสั่งเทคเอาเวย์ลองดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นแบบข้าวหน้าข้าวหน้าหมูอ่ะอันนี้ไก่อันนี้ลูกชิ้นแล้วเราก็ถึงร้านข้าวแล้วร้านนี้ระหว่างที่เราเลือกกันอยู่ว่าร้านซ้ายหรือว่าร้านขวาสรุปว่าเราเข้าร้านซ้ายนะเดี๋ยวชิมดูว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงเมื่อกี้เราสั่งเป็นแบบหอยทอดแล้วเราเห็นผักก็น่ากินแล้วก็ซอยสั่งอะไรนะหมูข้าวหน้าหมูแล้วก็สั่งอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูอีกทีคุณผู้ชมว่าอาหารที่เราสั่งหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงและรสชาติอ่ะเป็นยังไงอันนี้เหมือนกระเพาะปลาคุณผู้ชมนี่ผัดแผ่ที่เลยบอกอันนี้ข้าวหน้าหมูของน้องสร้อยมันร้อนมากนะนี่คือผัดผักเป็นไงอันนี้อร่อยไหมมาแล้วหอยทอดกินอยู่เด ไปหาอะไรล้างคอกันด้วยของหวานต้องชาไข่มุกแล้วใช่ไหมนาทีเนี้ยเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้คุณผู้ชมน้องสร้อยใจเย็นตามหาชาไข่มุกกันคุณผู้ชมอากาศดีแต่คนที่นี่แต่งตัวเวอร์คือใส่เสื้อนวมออกมาแต่อากาศจริงๆคือแบบสบายๆเนี่ยเนี่ยเราก็ใส่แบบเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นกันแต่คนที่นี่แต่งตัวเวอร์ใช่เรามารอกันเพื่อการนี้นะจะไม่สนขีดขาดเรื่องค่าเงินที่นี่ทุกอย่างเราจะเรียกเป็นบาทหมดนะคุณผู้ชมอย่าแบบไม่ต้องมาสงสัยไม่ต้องเอ๊ะที่นี่มันใช้ดอลลาร์ไต้หวันหรือว่าทำไมแบบเรียกเป็นบาทราคามันพอกันคุณผู้ชมเรียกว่ามันไม่ใช่ชาไข่มุกอะพี่อ้อนมันเป็นบราวน์ชูการ์เห็นไหมอ๋อโบมิลคีอ่าโอเคแต่ว่ามันใช้น้ำตาลทรายแดงเหมือนกันใช่ไหมYes.
ชมอุ้ยไข่มุกไม่ต้องห่วงกันแล้วนาทีนี้ใส่น้ำแข็งน้อยมากเออมันอุ่นเจ็บไปเหี่ยเนาะทางเราได้ทำการชิมแล้วคุณผู้ชมไข่มุกเขาคือมีความแบบน้ำตาลทรายแดงอ่ะแล้วมันอร่อยเนาะโอ้ไข่มุกเขาหอมจริงๆคือมันมีความแบบน้ำตาลทรายแดงอ่ะแต่ว่าเจ้าหนึ่งสามสิบนี่คือไม่รู้ว่ายังไงนะเพราะเป็นสีคนละแบบอ๋อมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่ขังขยะนะทำไมคนละสีอ่ะไม่เหมือนกันหรออ๋อแค่แบบโลโก้ต่างกันเอาทำไมของพวกพี่เป็นสีแบบจืดชืดมากเลยดูของพี่เป็นอร่อยอร่อยเหมือนกันไหมแบทเทิลสิอร่อยกว่าไหมแต่เนี้ยมีความแบบน้ำตาลไหม้เนาะใช่ใช่เออมาถึงทั้งทีต้องขาดก่อนถึงไต้หวันแล้วคุณผู้ชมอยู่หน้าดีแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เอาอาหารเข้าก็ต้องดูดรีบดูดให้หมดไข่มุกนะคุณผู้ชมมันติดกัน2ร้านคือร้านที่ขาย29กับ30ถ้าใครอยากกินมุกแบบฉ่ำๆนะไปร้าน30แต่ถ้าแบบกินให้แบบพอกรุบกริบอะไรเงี้ยกินร้าน29เอาเราสำหรับเรานะเราว่าร้าน29อร่อยว่ะลองลองต้องมาลองคุณผู้ชมใครชอบกินมุกเยอะๆเป็นร้าน30ใครกินง่ายๆอย่างเงี้ยร้าน29โอเคคุณคุณผู้ชมเดย์แรกในไต้หวันหมดไปแล้วอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เดี๋ยวมาติดตามเดย์2คลิปหน้านะคุณผู้ชมคืนนี้ไม่ไหวแล้วบ๊ายบายน้องต้อยพร้อมนอนมากรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้อยู่บนเครื่องบินแล้วคุณผู้ชมแต่ก็ทุกคนก็ในเครื่องก็เป็นยูทูบเบอร์ทุกคนจบโทรศัพท์มาแล้วถ่ายจบกล้องมาแล้วก็ถ่ายทุกคนคือยูทูบเบอร์